ครับอันนี้ก็เป็นกล่องใส่หลอดกาแฟนะครับผมอันนี้จะเป็นการต่อชนนะครับผมเราจะเสาะร่องนะฮะนี่นะครับเสาะร่องแบบนี้นะแล้วก็เอาไม้อัดนะครับสอดลงไปนะนะครับผมสอดลงไปแล้วเดี๋ยวก็ประกบนะครับผมประกบลักษณะนี้นะครับครับแล้วก็ยิงปืนลมไปนะครับผมก็ต้องใช้กาวด้วยนะจะเป็นทำแบบง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็คือที่ผมทำเสร็จแล้วนะแต่ว่าก็ยังต้องขัดนะต้องมีการขัดเก็บแล้วก็ทาสีแล้วก็อุดรูตะปูด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นงานเร่งด่วนฮะก็ยังทำไม่เสร็จฮะไม้ยังกองเป็นไม้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมมีด้านข้างนะด้านข้างทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วก็พื้นนะครับเป็นไม้อัด1ชิ้นอันนี้ก็เป็นไม้พาเลทนะผมจะประกอบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาไม้อัดนะครับสอดเข้าไปในร่องนะครับครับเป็นไงบ้างครับคงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนี่จะหัดทำงานไม้นะครับลองทำดูนะครับก็ไม่ได้ยากนะนี่ก็เป็นกล่องใส่หลอดกาแฟนะครับผมนี่ก็ผมก็ยังทำไม่เสร็จนะเหลือเยอะเลยนะครับผมนี่ก็มืดแล้วนะครับก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม